อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบเบอร์เกอร์เมนูฟาสต์ฟู้ดสุดฮิตที่ใครๆก็ต้องนึกถึงเป็นเมนูแรกหาซื้อได้ง่ายแถมพกพาไปรับประทานตามที่ต่างๆได้สะดวกวันนี้เรามีเบอร์เกอร์หมูรสลาบเบอร์เกอร์สไตล์ไทยที่ใครๆก็ต้องถูกใจอย่างแน่นอนไปลงมือทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มกันที่มายองเนสรสลาบกันก่อนใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงรสลาบน้ำตกตราโลโบเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะทำแอปเปิลโคลสลอว์กันต่อค่ะใส่มายองเนสรสลาบลงในภาชนะตามด้วยแอปเปิลเขียวหั่นเต๋าหอมแดงหั่นเต๋าสะระแหน่ซอยกระหล่ำปลีซอยแครอทหั่นเต๋าพริกไทยดำบุบหยาและผงปรุงรสลาบน้ำตกตราโลโบเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะทำเบอร์เกอร์หมูรสลาบกันต่อค่ะใส่เนื้อหมูสับติดมันลงในภาชนะตามด้วยข่าสับละเอียดใบมะกรูดสับละเอียดหอมแดงสับละเอียดหอมเจียวพริกขี้หนูแห้งสับและพริกไทยดำบุกคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่เกล็ดขนมปังตราโลโบและนมข้นจืดเคล้าให้เข้ากันปั้นเนื้อหมูเป็นก้อนก้อนละ75กรัมเตรียมไว้ค่ะทาเนยสดชนิดเค็มบนขนมปังเบอร์เกอร์นำภาชนะขึ้นตั้งไฟจากนั้นนำลงจี่จนเหลืองกรอบนำขึ้นพักไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟวางหมูที่ปั้นไว้กดให้มีลักษณะแบนจี่จนเนื้อหมูสุกทาขนมปังเบอร์เกอร์ด้วยมายโยรสลาบวางหมูที่จี่ไว้ท็อปด้านบนด้วยแอปเปิลโคลสลอว์ประกบด้วยขนมปังเบอร์เกอร์จัดใส่ภาชนะรับประทานกับมันฝรั่งทอดและมายโยรสลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเบอร์เกอร์หมูรสลาบเบอร์เกอร์สไตล์ไทยที่ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านแค่นี้ก็อร่อยล้ำมีสไตล์ไปกับโลโบแล้วล่ะค่ะ